สวัสดีครับไร่พัวน้อยวันนี้ไร่พัวน้อยพาเพื่อนมาขยายหัวเชื้อไตโคเดอร์มานะครับนี่นะครับหัวเชื้อไคโตเดอร์มานะครับเราจะถ้าเกิดเราสามารถหาซื้อสินค้านี้มาได้แล้วเราสามารถที่จะขยายได้จากเรามีแค่นี้เราก็สามารถที่จะขยายแล้วก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตของเราได้โดยที่วิธีการขยายต้นตาลทรายแดง2กิโลนะครับแล้วก็เชื้อไข่ตัวดราม่าประมาณ1ช้อนชาหรือ2ช้อนชานะครับเราขั้นตอนแรกผมก็นะครับน้ำเปล่าของผมก็20มิลลิลิตรแต่ตามแรงกระป๋าการน้ำตาลทรายแดง2กิโลนะครับน้ำ20ลิตรนะครับเชื้อไข่ตัวดราม่ามีประโยชน์อย่างไรเป็นต้องการโรคเชื้อราในต้นไม้ทุกชนิดนะครับปรับปรุงดินก่อนปลูกนะครับแล้วเวลาวิธีใช้เราก็ใช้ป้องกันโรคนี่ครับเอาแท่นตาลทรายคนครับคนแท่นตาลทรายแดงละลายการขยายเพื่อว่าเราจะลดต้นทุนของเราและเราสามารถทำเกษตรที่ยั่งยืนได้นะครับป้องกันโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียนนะครับและป้องกันโรคเชื้อราในดินก่อนปลูกนะครับเราสามารถที่จะใช้กับไข่ไตโคเดอร์มานะครับกับจุลินทรีย์หน่อกล้วยฉีดปรับปรุงดินก่อนปลูกนะครับขั้นตอนทำเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูในคลิปต่อไปนะครับตอนนี้เรามาทำการขยายหัวเชื้อไข่ไตโคเดอร์มาก่อนนะเพื่อนๆอันตราส่วนก็น้ำเปล่า20ลิตรนะครับน้ำตาลทรายแดง2โลเชื้อไข่ไตโคเดอร์มานะครับ1ช้อนชานะหมักไว้2วันนะครับพอหมักไว้2วันเสร็จเราก็ใช้ไป19ลิตรอีก1ลิตรเราเก็บไว้ทำหัวเชื้อต่อไปครับวิธีทำผมก็จะทำในคลิปต่อไปวันนี้เราก็จะมาทำให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับผมก็มือใหม่ครับเกษตรอินทรีย์ครับผมมือใหม่มากนี่ครับหลังจากที่เราได้แกะมาจากซองแล้วนะครับก็จะได้ประมาณ1ช้อนชานะครับหลังจากที่เราคนน้ำตาลทรายแดงเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่เชื้อไตโคเดอร์มา1ช้อนชาลงไปครับเราก็คนให้เข้ากันครับลักษณะการเกิดเชื้อสมบูรณ์แบบคือยังไงก็พอ2วันนี้เขาก็จะมีฟองขึ้นมานะครับคือเชื้อที่จะเริ่มเป็นเชื้อแล้วครับเราก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยครับเราก็คลองเก็บไว้ในที่ร่มนะครับ19ลิตรนี่เราก็ทำไว้ทำหัวเชื้อขยายต่อไปได้ครับใช้ไปเลยครับยาวสับเกษตรอินทรีย์ครับนี่ครับแล้วเราก็ทำเสร็จแล้วนะครับทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วอีก2วันเราก็จะนำมากรองไม่ได้กรองใส่ขวดจุกขวดลิตรนะครับแล้วก็จะเขาใส่ไป19ลิตรอีกลิตรนึงก็เก็บไว้ใช้นะครับเราก็ทำภาพแบ่งปันกันทำเชื้อไตรโคเดอร์มานะครับขยายหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาโดยได้ปลูกน้อยแต่คลิปมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเราจะทำเกษตรดีๆมาแบ่งปันกันครับวิธีชีวิตการทำเกษตรทำไร่สับปะรดทำเกษตรผสมและได้รับเทคนิคต่างๆเราจะแบ่งปันโดยได้ปลูกน้อยครับผม